ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังหรือว่าตมภาพพระครูสมุประเสริฐเศรษฐปุตโตจากวัดป่าธรรมวงศารามบ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเป็นประจำกระผมหรือว่าตมภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่มเย็นสิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์กระผมหรือว่าตมภาพก็พยายามในการที่จะหยิบยกนำมาบอกข่าวเล่าธรรมนำมาบอกข่าวเล่าแจ้งเท่าที่กำลังสติปัญญาความสามารถที่กระผมหรือว่าตมภาพจะพึงเดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันอังคารที่13เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะนะเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์ทำไมเราจะต้องสวดมนต์นะแล้วการสวดมนต์มันจะทำให้เราได้อานิสงส์อะไรก็จะได้หยิบยกนำมาพูดนำมาเล่าให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีนะโยมนะโดยเฉพาะอาตมภาพได้พูดให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังตั้งแต่เมื่อวานนะอาตมภาพบวชตั้งแต่เป็นเนนจบป .6 อายุ12ปีก็บวชเป็นสามเณรก็บวชเรียนอยู่ที่วัดบ้านเกิดตัวเอง2ปีเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อำเภอสนมวัดสุทธิวงศากับหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดพระครูรัตนพงศ์พิสุทธิ์เจ้าวาดวัดสุทธิวงศาองค์ก่อนองค์ปัจจุบันก็คือท่านพระอาจารย์มหาคัมเพียรหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดเนี่ยอายุยืนมากนะ94ปียังแข็งแรงอยู่ก่อนที่จะเสียชีวิตก็ยังแข็งแรงหรือแม้แต่พ่อทายกในวัดสุทธิวงศาทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่96ปีอู้แข็งแรงมากเดินได้ทั้งวันนั่งรถได้ทั้งวันไม่ต้องใส่แว่นตาไม่ต้องให้คนพยุงวิ่งออกกําลังกายทุกวันหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อใหญ่ที่อยู่ในตำบลหัวงัวหลวงพ่อบรรกับพระ96ปีย่าง97ยังแข็งแรงมากเดินทั้งวันเดินได้ทั้งวันนั่งรถได้ทั้งวันนะแข็งแรงกว่าคนบางคนอีกด้วยซ้ำไปธรรมภาพก็ไปถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อมีเคล็ดลับอะไรทำไมถึงทำให้อายุยืนธรรมภาพก็ถามพ่อทายกเหมือนกันโอ้ไม่มีเคล็ดลับหรอกมีแต่เคล็ดไม่ลับอยากได้ไหมแกว่าอย่างนั้นถ้าอยากได้ปฏิบัติตามนี้นะนี่แหละจะเป็นสาเหตุที่ทำน่าจะทำให้อายุยืนกันว่าอย่างนั้นนะพ่อทายกบุญมีสารพีเดี๋ยวจบจากรายการอาตมาภาพจะเปิดเทปที่สนทนากับโยมพ่อทายกให้ฟังด้วยนะฮะท่านบอกให้ไหว้พระห้าหนเคยได้ยินตั้งแต่ว่าไหว้พระสามหนกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ใช่ไหมท่านให้เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือกราบคุณบิดามารดาแล้วก็กราบคุณอุปัชฌาย์อาจารย์นี่ถ้าทำได้ใครทำได้เนี่ยจะเจริญในหน้าที่การงานหรือประสบความสำเร็จในชีวิตนะไหว้พระห้าหนสวดมนต์สามบทบทไหนบ้างที่ท่านแนะนำให้สวดหนึ่งในนั้นก็คือยอดพระกันไตรปิฎกโดยเฉพาะอานิสงส์ของการสวดยอดพระกันไตรปิฎกเดี๋ยวจะเล่าให้โยมได้ฟังนะหลายท่านหลายคนสวดได้หรือคาถาชินบัญชรก็แล้วแต่กรณียเมตตาสูตรก็แล้วแต่ที่ตมภาพจะพูดจะเล่าแล้วก็จะแนะนำให้โยมได้สวดใครสวดได้เนี่ยรับรองว่าชีวิตของท่านเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จแน่นอนนะฮะแล้วก็กำหนดก่อนนอน5นาทีก่อนหลับก่อนนอนก็วางทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ทำใจของเราให้โล่งให้ว่างนั่งสมาธิสงบอยู่กับตนเองดึงจิตดึงใจมาอยู่กับตัวเองก่อนที่จะนอนก็แผ่เมตตาครอบจักรวาลแล้วก็นอนมันจะทำให้นอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะทำให้อายุยืนหลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นนะนี่เป็นวิธีที่หลวงพ่อท่านแนะนำอาตมาภาพก็ยึดถือปฏิบัติมาถึงแม้แต่ไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็จะพาพระพาเนรในวัดของเรานี่ได้กราบพระห้าครั้ง
กราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดาแล้วก็กราบคุณอุปัชฌาย์อาจารย์ใครที่ทำได้ดังนี้ท่านบอกว่าจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานโยมไม่เชื่อโยมลองทำดูนะเขาบอกคนมีความกตัญญูนี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จแต่ตรงข้ามกับคนที่อกตัญญูไม่รู้บุญคุณคนนะฮะไม่ตอบแทนบุญคุณท่านนี่ทำอะไรก็จะล้มเหลวทั้งชีวิตเลยโยมฉะนั้นถ้าอยากจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จในชีวิตท่านให้เรากตัญญูกตัญญูแปลว่ารู้คุณท่านกตเวทีก็คือตอบแทนบุญคุณท่านเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่มีความรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนหายทุกข์ร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางนี่แหละถิ่นที่เคยอยู่อู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนพ่อคุณที่เคยพึ่งนี่ถ้าใครทำได้เนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จแน่นอนไหว้พระห้าหนสวดมนต์สามบทแต่บทสวดมนต์ที่ธรรมภาพจะแนะนำให้โยมได้สวดกันวันนี้เจ็ดบทโยมที่สวดแล้วชีวิตของโยมจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะฮะหรือใครที่ประสบพบเจอกับปัญหาสวดแล้วจะโชคดีจะดวงดียิ่งจะหมดปีเก่าปีใหม่ใกล้จะย่างเข้ามาแล้วโยมสวดให้ได้ทุกคืนโยมไม่จำเป็นต้องสวดทั้ง7วัดบทเลือกเอาบทใดบทหนึ่งก็ได้นะกำหนดก่อนนอน5นาทีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทำทั้งหลายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก่อนที่จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังโดยเฉพาะวันนี้จะได้พูดเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์แล้วก็จะแนะนำให้โยมได้สวดบท7บทสวดแล้วชีวิตโยมจะดีขึ้นแน่นอนการเงินการงานชีวิตมีปัญหาอกหักลักคุดหลงรักเขาข้างเดียวอะไรก็แล้วแต่นะโยมนะถ้าท่านได้สวดในบทที่พระอาจารย์แนะนำนี้รับรองว่าชีวิตของท่านจะดีขึ้นแน่นอนนะฮะดีขึ้นยังไงอ้าวเดี๋ยวค่อยมาฟังมันจะมีอานิสงส์ของบทแต่ละบทแล้วก็มีที่มาที่ไปอยู่นะฮะก่อนที่จะนะนำมาพูดก็ขออนุญาตในการที่จะแจ้งข่าวบุญญาติธรรมดังนี้นะโยมนะเปิดโอกาสให้โยมได้ร่วมบุญกันในระยะสั้นๆเพียงแค่2วันกว่าๆนะฮะสืบเนื่องจากที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้เดินทางไปที่หลวงพระบางนะฮะสปป.ลาวนะอยู่ที่เมืองจอมเพชรนะฮะก็ได้ไปให้โชเฟอร์พาข้ามแม่น้ำโขงแล้วก็ขึ้นไปบนเขาอยากจะไปมอบของก็เอาเงินส่วนตัวตัวเองนั่นแหละซื้อขนมซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษานะในการขึ้นไปมอบให้กับนักเรียนที่โรงเรียนก็ใช้งบประมาณเกือบ 20,000 กว่าบาทนะไปกับทีมงานแอดมินของเรานะนักเรียนประมาณ70กว่าคนโยมทางโรงเรียนก็โอ้น่าสงสารนะฮะท่านก็ขอความอนุเคราะห์มาบอกว่าหน้าหนาวนี่มันหนาวเหลือเกินโอ้ที่บ้านเราเมื่อเช้าที่วัดพระอาจารย์อุณหภูมิ17องศาโอ้โหหนาวมากเลยโยมบิณฑบาตต้องสวมหมวกต้องขออภัยเข้ารายการต้องสวมหมวกด้วยเพราะอากาศเย็นต้องมีผ้าคลุมไหล่ด้วยเพราะว่าอากาศมันเย็นเราอยู่บนไม่ได้อยู่ที่สูงมันก็ยังหนาวขนาดนี้เลยนะฮะพออยู่บนดอยอยู่อันนี้มันจะหนาวขนาดไหนเขาก็ต้องการผ้าห่มอยากจะได้ผ้าห่มแล้วก็อยากจะได้เก้าอี้จากนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของพระอาจารย์จะบินเดี่ยวเดินทางไปเพื่อที่จะไปมอบผ้าห่มนะฮะแล้วก็เก้าอี้แล้วก็ซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาหรือว่าขนมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องนักเรียนนะเปิดโอกาสให้โยมได้มีส่วนร่วมแห่งบุญกับพระอาจารย์โยมท่านไหนที่จะร่วมบุญก็ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพนะโยมนะหมายเลขบัญชีพระอาจารย์นี่แหละที่ขึ้นไว้ด้านล่างเนี่ยเปิดกองบุญให้โยมได้ร่วมบุญตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15เวลา5ทุ่มนะโยมนะปิดยอดการทำบุญมีเวลาอยู่2วันได้แค่ไหนก็แค่นั้นโยมนะเราก็จะทำตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาของเรานี่แหละโยมท่านไหนที่ร่วมบุญในครั้งนี้นะจะมีปัญญานะเกิดชาติหนึ่งพบใดจะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จมีการศึกษาที่สูงหรือมีลูกมีหลานก็จะเชื่อฟังเลี้ยงหนังสือเก่งเป็นเจ้าคนในคนจะเป็นที่พึ่งของพ่อของแม่ได้นะโยมก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีแต่คนช่วยเหลือปัญหาอุปสรรคที่
เข้ามาก็จะห่างหายไปนั่นเองโยมท่านไหนที่จะร่วมก็ร่วมได้ที่ธนาคารกรุงเทพนะหมายเลขบัญชีพระอาจารย์ได้5457138237ร่วมบุญได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนใครที่ร่วมบุญมาแล้วก็สาธุโคมโมทนาเห็นโยมแม่สมพรบัวโฉมนี่เอาบุญก่อนเพื่อนเลยนะโยมนะก็โอนปัจจัยมาร่วมบุญกับพระอาจารย์ 10,000 บาทก็สาธุโคมโมทนานะโยมนะนี่แหละโยมอัตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแต่ทุกคนต้องได้นอนแน่คำว่านอนแน่ในที่นี้ก็คือตายนะโดยเฉพาะความตายมันไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ทายไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะอายุสั้นหรืออายุยาวไม่รู้ว่าจะตายเวลาไหนไม่รู้ว่าจะตายด้วยโรคอะไรไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไม่รู้แม้กระทั่งว่าตายไปแล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรฉะนั้นเราพบกันเพื่อจากการพบกันครั้งนี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายการพูดกันครั้งนี้อาจจะเป็นการพูดกันครั้งสุดท้ายการบอกรักกันกอดกันครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายดูแลกันและกันให้ดีนะโยมนะเพราะไม่มีวันนี้2ครั้งฉะนั้นเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลานี้เดี๋ยวนี้นี่แหละโยมอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้คิดจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทอทำทันทีนะทำทันทีนะเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้ฉะนั้นอาตมาภาพก็จะทำทันทีเหมือนกันนะที่จริงว่าจะไปหลังปีใหม่แต่ก็คงจะได้ไปเร็วๆนี้แหละเพราะว่าหลังปีใหม่โอ้มีงานเข้ามาหลายงานมากเลยโยมงานแสดงธรรมต่างจังหวัดต่างสถานที่หรือแม้กระทั่งเดือนนี้ก็เหมือนกันนะโยมนะก็รับงานแสดงธรรมหลายที่หลายแห่งเหมือนกันแต่ก็จะพยายามปีกเวลาในการที่จะเดินทางไปเร็วๆนี้แหละโยมก่อนสิ้นปีนี่แหละก็จะบินตรงลงอยู่ที่หลวงพระบางเลยแล้วก็จะไปซื้อผ้าห่มแล้วก็จะนำขึ้นไปมอบให้กับนักเรียนโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญกับพระอาจารย์ก็ร่วมบุญได้ดังนี้นะผ้าห่มก็พื้นละ200บาทนะมอบทุนการศึกษาก็200บาทขนมน้ำอัดลมแล้วก็ของกินนะก็100บาทอุปกรณ์การเรียนการศึกษาก็200บาทหรือยอมจะร่วมบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาก็ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพลงท้ายด้วยเลข29นะยมนะอายุมงคลพระอาจารย์นะฮะใครที่ร่วมบุญมาแล้วก็สาธุโคมโมทนาโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการภาวนาหรือการสวดมนต์นี่มันได้อานิสงส์มากกว่าการให้ทานการรักษาศีล นะอันนี้อาตมาภาพไม่ได้พูดเองโยมพุทธเจ้าตรัสทานเนี่ยยังให้อานิสงส์น้อยยังได้อานิสงส์น้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลนี่ก็ได้อานิสงส์น้อยกว่าการภาวนานะทานนี่ทำให้รวยนะคนเราเกิดมารวยจนต่างกันก็เป็นเพราะว่าให้ทานมาไม่เหมือนกันนะนี่อาตมาภาพกำลังชักชวนญาติโยมสาธุชนให้ทานกันอยู่การให้ทานนี่ไม่ใช่ว่าทำกับพระได้อย่างเดียวนะโยมนะไม่ใช่พระนี่ก็ได้เหมือนกันแต่อานิสงส์มันต่างกันอาตมาภาพเคยพูดอยู่เป็นประจำทำไมคนเรานิยมในการที่จะทำบุญกับพระสงฆ์นิยมทำบุญในครั้งนี้ก็ผ่านพระอาจารย์ทำกับพระสงฆ์นะด้วยการพระอาจารย์เป็นสะพานบุญในการนำบุญไปทำให้โยมนะทำไมคนเรานิยมในการที่จะทำบุญให้ทานกับพระสงฆ์นะฮะเพราะอานิสงส์มันต่างกันถามว่าให้กับคนที่ไม่มีศีลได้บุญไหมได้อานิสงส์มันต่างกันอย่างพระพุทธเจ้าท่านพูดนะไม่ใช่อาตมาภาพพูดท่านบอกว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเป็นร้อยครั้งนะได้บุญเหมือนกันแต่ได้อานิสงส์น้อยกว่าการให้ทานกับมนุษย์ผู้มีศีลเพียงแค่ครั้งเดียวนี่มันสู้กันไม่ได้อย่างนี้ให้ทานกับมนุษย์ผู้มีศีลเป็นร้อยครั้งก็ยังสู้ให้กับมนุษย์ผู้มีศีลห้าเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ได้ให้ทานกับมนุษย์ผู้มีศีลห้าเป็นร้อยครั้งก็ยังสู้ให้ศีลแปดครั้งเดียวไม่ได้ไล่ไปศีลสิบศีล227ข้อไปจนถึงพุทธเจ้านั่นแหละโยมนี่อานิสงส์มันต่างกันอย่างนี้ไงคนเราจึงนิยมในการที่จะให้ทานกับพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์นี่ท่านเป็นเนื้อนาบุญท่านมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมสูงกว่าเรานะฮะดังนั้นการที่พระอาจารย์จะพาโยมได้ไปบริจาคทานนี้โยมก็ได้บุญเหมือนกันได้อานิสงส์เหมือนกันโดยผ่านพระสงฆ์และโยมก็ได้ทำกับเด็กกับคนอื่นโยมก็ได้บุญได้อานิสงส์เหมือนกันฉะนั้นทานเนี่ยทำให้รวยคนเราเกิดมารวยจนต่างกันก็เป็นเพราะว่าให้ทานมาไม่เหมือนกันศีลเนี่ยทำให้สวยทำให้หล่อ
คนเราเกิดมาหล่อสวยต่างกันก็เป็นเพราะว่ารักษาศีลมาไม่เหมือนกันส่วนภาวนาเนี่ยคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญนะโยมนะภาวนาเนี่ยคนเราเกิดมาแตกต่างกันเจริญนะหรือไม่เจริญก็เป็นเพราะว่าปฏิบัติธรรมมาไม่เหมือนกันฉะนั้นทานได้อานิสงส์น้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลก็ได้อานิสงส์น้อยกว่าการภาวนาภาวนาก็คือการสวดมนต์ไหว้พระหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมนี่แหละสาธุขอโมทนาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่สุพิษลุนเรือนมูลด้วยนะครับรวมบุญมา929บาทสาธุฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายการสวดมนต์นี่ได้อานิสงส์นะอาตมาภาพเคยพูดให้โยมได้ฟังอยู่เป็นประจำโยมเคยไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกไหมหรือว่าพิธีมหาพุทธาภิเษกที่เขาปลุกเสกพระเกจิคณาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์มาท่านก็จะใช้บทสวดมนต์ที่เราท่านทั้งหลายสวดกันทุกวันนี่แหละโยมในการไปบริกรรมในการไปสวดพอสวดไปแล้วจิตมันนิ่งความขลังความศักดิ์สิทธิ์มันก็บังเกิดขึ้นกับสิริมงคลความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสิริมงคลก็บังเกิดขึ้นกับวัตถุมงคลนั้นๆเราก็เหมือนกันโยมถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่พระอาจารย์ให้หลักว่าทุกครั้งที่ทำหน้าที่ทุกครั้งที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ให้ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเต็มใจทำด้วยจิตเริ่มใสทำด้วยใจศรัทธาแล้วสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ประเสริฐมันจะบังเกิดมีแก่พวกเรานะฮะฉะนั้นยิ่งถ้าเราตั้งใจสวดมนต์จิตเป็นสมาธิแน่วแน่ในบทสวดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นสิริมงคลจะบังเกิดขึ้นกับใครล่ะโยมบังเกิดขึ้นกับตัวกับตนของเรานะฉะนั้นอานิสงส์ของการสวดมนต์มันมีมากเดี๋ยวจะเล่าให้โยมได้ฟังนะฮะแล้วก็แนะนำอยากจะให้โยมได้สวดบทที่พระอาจารย์จะแนะนำเพราะว่าอาตมาภาพก็ได้เล่าให้โยมได้ฟังแล้วว่าบวชตั้งแต่อายุ12ปีนะจบป.6ตัดสินใจบวชเรียนอยู่ที่วัดบ้านเกิดตัวเอง2ปีเสร็จแล้วปี50ก็ย้ายมาอยู่ที่วัดสุทธิวงศ์3อำเภอสนมกับหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดพระครูรัตนพงศ์พิสุทธิ์อายุ94ปีนี่แข็งแรงมากนั่งรถทั้งวันเดินทางได้ทั้งวันไม่ต้องให้คนพยุงเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าบางคนด้วยซ้ำไปหรือแม้แต่ทางกระทั่งพ่อทายกโยม96ย่าง97ยังแข็งแรงอยู่ทุกวันนี้วิ่งออกกำลังกายทุกวันนะฮะเดินทั้งวันได้นั่งรถทั้งวันได้แข็งแรงมากหรือแม้แต่หลวงพ่อที่อยู่ในตำบลหงงัวหลวงพ่อบ้านกับพระอายุ96ปีแข็งแรงมากไม่ต้องใส่แว่นตาไม่ต้องให้ใครพยุงเลยเวลาเดินอู้แข็งแรงก็เลยไปสอบถามว่าหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อทำยังไงถึงอายุยืนหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อมีเคล็ดลับอะไรหลวงพ่อก็โอ้ครูไม่มีเคล็ดลับหรอกมีแต่เคล็ดไม่ลับท่านว่าอย่างนั้นมึงอยากได้ไหมถ้ามึงอยากได้มึงปฏิบัติตามครูว่าไหว้พระห้าหนสวดมนต์สามบทกำหนดก่อนนอนห้านาทีแล้วให้แผ่เมตตาครอบจักรวาลท่านว่าอย่างนั้นไหว้พระห้าหนก็คือเคยได้ยินแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามหนใช่ไหมโยมท่านให้เพิ่มมาอีกก็คือคุณบิดามารดาแล้วก็คุณอุปชาอาจารย์เพราะใครมีความกตัญญูรู้คุณคนเนี่ยตอบแทนบุญคุณท่านจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะฮะในไหว้พระห้าหนสวดมนต์สามบทบทที่ท่านแนะนำให้สวดก็คือคาถาชินบัญชรยอดพระกันตปิฎกหรือแม้แต่พาหงมหากาหรือกรณียเมตตาสูตรนะท่านแนะนำให้สวดหรือถ้าสวดไม่ได้จริงๆท่านก็ให้สวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนนั่นแหละหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆขี้เกียจจริงๆก่อนนอนท่านให้ภาวนาว่าอิสวาสุอิสวาสุนั่นแหละโยมอิสวาสุอิสวาสุนะฮะแต่วันนี้โยมบทที่ตมภาพจะแนะนำให้โยมได้สวดมีอยู่7บทด้วยกันถ้าใครทำแล้วชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะสวดแล้วชีวิตโยมดีขึ้นแน่นอนนะฮะเงินขาดมือชีวิตมีปัญหารับรองว่าชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนนะฮะกำหนดก่อนนอน5นาทีนะก่อนหลับก่อนนอนก็ทำใจให้สงบนะวางทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นั่งสมาธิหลับตาแผ่เมตตาครอบจักรวาลแล้วชีวิตของท่านจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จสาธุโยมแม่สุพิษนะ
929บาทนะฮะรวมบุญด้วยฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอานิสงส์ของการสวดมนต์โดยเฉพาะผู้ที่สวดมนต์ด้วยความตั้งใจจริงแล้วเนี่ยโยมย่อมได้อานิสงส์คือผลความดีมากมายจะได้อานิสงส์15ประการด้วยกันนะโยมนะ1ก็คือท่านบอกว่าทำให้สุขภาพดีการสวดมนต์ออกเสียงเนี่ยช่วยให้ปอดได้ทำงานเมื่อปอดทำงานโยมเลือดลมก็เดินได้สะดวกเมื่อเลือดลมเดินสะดวกโยมร่างกายก็สดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็กระฉับกระเฉงนี่การสวดมนต์นี่ทำให้สุขภาพดีนะโยมนะแล้วข้อที่2ก็คืออานิสงส์ของการสวดมนต์ก็คือคลายความเครียดโดยเฉพาะขณะสวดมนต์จิตก็จดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์สมองนี่ไม่ได้ไปคิดในเรื่องที่ทำให้เครียดจึงทำให้อารมณ์ผ่อนคลายนะโยมพอเครียดพอมีเรื่องอะไรลองวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วก็มาสวดมนต์นะมันจะลืมมันจะทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็คลายความเครียดได้นะ3ก็เพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัยโดยเฉพาะบทสวดแต่ละบทนี่เป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเมื่อสวดบ่อยโยมจิตก็จะยิ่งแนบแน่นอยู่กับพระรัตนตรัยนั่นเอง4ก็ขันติบารมีย่อมเพิ่มพูนขณะสวดนี่ต้องใช้ความอดทนนะโยมนะในการที่จะเอาชนะอาการปวดเมื่อยที่เกิดกับร่างกายตลอดถึงอารมณ์ไฟต่ำทั้งหลายมีความเกลียดค้านเป็นต้นยิ่งสวดบ่อยโยมความอดทนก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะและประการที่5จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยเฉพาะขณะสวดนี่จิตก็จดจ่ออยู่กับบทสวดนี่ไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นจึงทำให้จิตสงบแล้วก็เกิดสมาธิมั่นคงโยมถ้าจิตสงบจิตเกิดสมาธิจิตนิ่งโยมคิดอะไรอยากจะได้อะไรมันจะเป็นปาฏิหาริย์เลยนะโยมนะนี่มันเป็นข้อดีของการสวดมนต์นะและประการต่อมาท่านบอกว่าบุญบารมีเพิ่มพูนนะฮะในขณะสวดมนต์โยมจิตใจนี่ย่อมปราศจากกิเลสนะมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นจึงได้เชื่อว่าเกิดบุญบารมีบุญบารมีนี้โยมเมื่อสั่งสมมากเข้าก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้บรรลุผลตามที่เราต้องการนี่ถ้าบารมีเต็มเปี่ยมโยมมันย่อมจะส่งผลนะกับสิ่งที่เราต้องการประการต่อมาถ้าจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาโดยเฉพาะการแผ่เมตตาหลังจากการสวดมนต์โดยเฉพาะบทแผ่เมตตาครอบจักรวาลในแบบฉบับพระอาจารย์ทำไมถึงอยากให้แผ่เมตตาครอบจักรวาลโยมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้โยมได้ฟังอานิสงส์ของการแผ่เมตตาครอบจักรวาลมันดีอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาการแผ่เมตตาหลังจากสวดมนต์นี่ก็เป็นการส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายละความเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นอุบายกำจัดความโกรธในใจให้เบาบางแล้วก็ลดน้อยลงทำให้จิตใจนี่ปราศจากความโกรธนะฮะและพบแต่ความสุขในข้อดีของการสวดมนต์นะแล้วข้อต่อมาถ้าเกิดความเป็นสิริมงคลโยมการสวดมนต์นี่เป็นการทำความดีไปพร้อมกันทั้งทางกายทางวาจาและทางใจการทำดีพูดดีคิดดีย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตัวสิริก็คือความงามมงคลก็คือความดีนะโยมนะและประการต่อมาถ้าเทวดารักษาผู้ที่ประกอบกรรมดีทางกายทางวาจาทางใจนี่ย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและการที่เราได้แผ่เมตตาให้แก่เทวดานั้นก็จะยิ่งเป็นที่รักของเทวดามากขึ้นโดยเฉพาะโยมเทวดานี่เขาชอบคนสวดมนต์นะสถานที่แห่งไหนมีการสวดมนต์อยู่บ่อยๆสถานที่เหล่านั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ก็คือเทวดานั่นเองประการต่อมาโยมปัญญาเกิดการสวดมนต์นี่พร้อมด้วยคำแปลนี่ในแบบฉบับวัดพระอาจารย์ก็สวดแปลจะทำให้ได้รู้และเข้าใจถึงความหมายของบทสวดนั้นบทสวดแต่ละอย่างนี่มันเป็นบทธรรมะที่สอนนั่นเองมันก็เลยทำให้เกิดปัญญาประการต่อมาผิวพรรณผ่องใสแล้วก็มีเสน่ห์โยมการสวดมนต์นี่ทำให้จิตใจของผู้สวดนี่สดชื่นเบิกบานจิตที่สดชื่นเบิกบานนี่โยมย่อมส่งผลให้ผิวพรรณดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทำให้ผู้ที่พบเห็นนี่เกิดความรู้สึกเป็นมิตรรักใคร่แล้วก็เอ็นดูนะฮะ
ประการต่อมาในศัตรูกลายเป็นมิตรโยมนะฮะผู้เป็นมิตรก็ยิ่งรักใคร่นั่นเองนะฮะนี่ข้อดีของการสวดมนต์นะโยมนะประการต่อมาทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายเคยได้ยินคำว่าคนดีผีคุ้มไหมโยมคนที่สวดมนต์เนี่ยเทวดาท่านจะมาชอบอยู่ใกล้แล้วท่านจะรักษาทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองประการต่อมาทำให้ดวงดีโยมคือยังไงโยมแก้ไขเคราะห์ร้ายปัดเป่าเสนียจันไรเพราะดวงชะตาของคนเราขึ้นอยู่กับการกระทำโยมใครทำดีชะตาชีวิตย่อมดีใครทำชั่วชะตาก็จะตกนะฮะฉะนั้นการสวดมนต์เป็นการทำดีที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นได้นะฮะโดยเฉพาะบทที่พระอาจารย์จะแนะนำให้โยมได้สวดนี่โยมลองไปสวดดูนะที่ใครที่ชอบมาตีอกชกตัวเขกหัวล่ำให้ว่าชีวิตฉันทำไมเป็นแบบนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังมีปัญหาการเงินการงานหรือแม้แต่ครอบครัวทะเลาะเบาแว้งกันเอาลองสวดในบทพระอาจารย์แนะนำรับรองว่านะฮะชีวิตโยมจะดียิ่งยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอานิสงส์ของการสวดมนต์ข้อสุดท้ายท่านบอกว่าครอบครัวและสังคมนี่สงบสุขที่พ่อบ้านแม่บ้านสวดมนต์อยู่เป็นประจำแล้วก็สอนให้บุตรหลานได้สวดมนต์นี่โยมจะไม่มีการทะเลาะเบาแว้งและการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็ไม่มีแต่จะทำให้คนรอบข้างและสังคมอยู่เป็นสุขสงบร่มเย็นและยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยนั่นเองนี่คือข้อดีหรืออานิสงส์ของการสวดมนต์นะฮะฉะนั้นโยมเห็นอานิสงส์และโยมอยากสวดไหมนะถ้าอยากสวดอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นโยมก็ต้องสวดนะสวดให้ได้ทุกวันโยมทุกเช้าทุกเย็นหรือไม่มีเวลาก็ให้ภาวนาสั้นๆอิสวาสุอิสวาสุหรือสวดบนบทอื่นไม่ได้ก็สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นแหละนะฮะฉะนั้นโยมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรายการธรรมะก่อนนอนของเรา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งก็จะพาญาติโยมได้สวดมนต์เจริญจิตตภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาครอบจักรวาลฉะนั้นฟังธรรมแล้วโยมอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหายไปไหนรอสวดมนต์ด้วยกันก่อนเอาบุญด้วยกันใครมีหนังสือก็เอาขึ้นมาใครไม่มีก็เปิดฟังไปน้อมจิตน้อมใจไปบุญก็เกิดขึ้นกับโยมแน่นอนนะฮะเอา 1,500 กว่าท่านนะที่เข้ามาชมทางเพจนะทาง YouTube ก็เกือบ400ท่านแล้วเอาแชร์ไปนะโยมนะคนละ50แชร์50กลุ่ม50บุคคลเป็นการบูชาธรรมพระอาจารย์ในค่ำคืนนี้นะส่วนโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญกับพระอาจารย์นะโยมนะโครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวนะในการที่จะไปมอบผ้าห่มแล้วก็ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะอยู่ที่โรงเรียนห้วยอ่อนอยู่ที่หลวงพระบางนะโยมนะโยมก็สามารถร่วมบุญได้ผ้าห่มผืนละ200บาทนะฮะทุนการศึกษาขนมน้ำอัดลมอุปกรณ์การเรียนการศึกษาโยมก็ร่วมบุญได้ตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาที่ธนาคารกรุงเทพนะหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นให้นี้นะทำบุญจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่อยลงท้ายด้วยเลข29นะโยมนะเพื่อชีวิตโยมจะได้ก้าวหน้าก้าวไกลเป็นการสร้างบารมีให้มันตรงกับพระอาจารย์นะเกิดชาติหนึ่งพบใดเราจะได้เจอได้เจอกันนะโยมนะเปิดโอกาสให้โยมได้ร่วมบุญ2วันกว่าๆนะวันที่15 5ทุ่มปิดการทำบุญได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะโยมท่านไหนที่ร่วมบุญมาแล้วก็สาธุขอโมทนาใครที่ยังไม่ได้ร่วมก็รีบร่วมนะโยมนะอย่าชะล่าใจอย่าชักช้าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับเราก็ได้เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีให้กับตัวกับตนอ่ะทีนี้สำหรับชีวิตของใครมีปัญหามีหนี้มีสินครอบครัวแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะพระอาจารย์ก็อยากจะแนะนำให้สวดโดยเฉพาะถ้าโยมได้สวดบทที่พระอาจารย์แนะนำนี้ชีวิตโยมจะดีขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะท่านบอกว่าสวดมนต์ผิดบทนี้ยิ่งพาชีวิตเราสับสนนะก่อนที่เราจะสวดมนต์โยมขอให้โยมได้โปรดศึกษาหาความรู้จากคำสอนของครูบาอาจารย์เสียก่อนนะอย่าสักแต่ว่าเชื่อคำพูดของคนอื่นขอให้เราโปรดมีพิจารณญาณในการรับฟังด้วยพระอาจารย์เคยเจอกับญาติธรรมบางคนนี่สวดมนต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงทุกวันแต่ประทานโทษโยมสวดทั้งน้ำตากินน้ำตาต่างข้าวชีวิตครอบครัวหาความสุขแทบไม่ได้เลยสามีภรรยาทะเลาะกันเช้าเย็นลูกเต้าเกเรว่านอนสอนยากทำมาค้าขายขาดทุนทุนหายกำไรหด
เพราะอะไรทำไมถึงเป็นแบบนั้นโยมก็เพราะว่าเขาเหล่านั้นสวดมนต์ไม่ถูกบทสวดสเปะสปะใครเข้าว่าบทไหนดีก็สวดตะพึดขอประทานโทษโยมสวดทุกวันแต่ไม่เกิดปัญญามีญาติธรรมหลายท่านโยมได้โทรศัพท์มาหาพระอาจารย์หรือแม้แต่เฟซหรือแม้แต่ไลน์มาหาพระอาจารย์สอบถามปัญหากันเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการสวดมนต์ว่าเราควรที่จะสวดบทไหนดีถึงจะถูกต้องสวดแล้วชีวิตของเราจะพบกับความสุขนะฮะเพราะในหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีการแนะนำให้สวดบทนั้นบทนี้ใช่ไหมโยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทพาหุงมหากาก็ดีชินบัญชรก็ดียอดพระกันไตรปิฎกก็ดีมหาเมตตาใหญ่ก็ดีธรรมจักรก็ดีนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายวันนี้พระอาจารย์ก็เลยอยากจะให้โยมได้ฟังนะฟังแล้วนำไปปฏิบัติแล้วก็แชร์ต่อบอกต่อด้วยนะฮะเพื่อเป็นธรรมทานพระอาจารย์ขออธิบายให้ทุกท่านทราบกันอย่างเข้าใจนะโยมนะเพื่อไขข้อสงสัยในเรื่องนี้กันเสียทีนะฮะโดยเฉพาะบทที่พระอาจารย์อยากจะแนะนำให้โยมได้สวดถ้าสวดแล้วชีวิตของโยมจะดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละนะจากไม่ดีเป็นดีเลยแหละโดยเฉพาะบทที่1คือบทพาหุงมหากาเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปอานิสงส์ให้โยมได้ฟังบทที่2ก็คือบทสวดกรณียเมตตสูตรนะฮะบทที่3ก็คือบทสวดชินบัญชรบทที่4ก็คือยอดพระกันไตรปิฎกนะฮะบทที่5นะฮะก็คือบทมหาเมตตาใหญ่นะฮะบทที่6ก็ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและบทที่7ก็คือสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะฮะนี่คือ7บทโยมถ้าใครมีวิบากกรรมหนักนะหรือเคยเกี่ยวข้องกับการดำแท้งนะก็ให้สวดอิติปิโส108จบทุกคืนก่อนนอนหรือสวดทั้งวันก็ได้โยมบ้างเวลาไหนก็สวดได้เลยโดยเฉพาะถ้าใครได้สวด7บทตามที่พระอาจารย์แนะนำมาข้างต้นนี้แล้วโยมชีวิตของท่านทั้งหลายจะดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยโยมภายในอาทิตย์หนึ่งโยมลองพิจารณาดูอันนี้อาตมาภาพเคยแนะนำญาติธรรมมาหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายครั้งแล้วโยมญาติธรรมก็นำไปปฏิบัติปรากฏว่าเกิดผลดีกับชีวิตตัวเองจริงๆโยมโดยเฉพาะบทที่1ที่ตมาภาพแนะนำก็คือบทสวดพาหุงมหากาโดยเฉพาะบทพาหุงมหากาหรือว่าบทถวายพรพระนิยมมีอานิสงส์มากเป็นบทสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีความอดทนนะฮะและความเพียรเอาชนะมารทั้ง8จนพระองค์สามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโยมหากเรานำมาสวดทุกวันนะจะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตของเราแล้วครอบครัวของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขลูกศิษย์ลูกหาตมาภาพนะฮะที่มีปัญหาที่ชีวิตนะหรือว่าดวงตกนี่พระอาจารย์ก็จะแนะนำในการที่จะให้สวดบทนี้แหละโดยการอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราสวดทุกวันนี่นะจะช่วยคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตของเราและครอบครัวของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะอานิสงส์จากการสวดเนี่ยจะช่วยทำให้เกิดสติมาปัญญาเกิดเราสามารถนำเอาปัญญาที่ได้มาแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราได้อุปสรรคต่างๆในชีวิตก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นก็จะห่างหายเรียกสุขกายสบายใจจิตใจปลอดโปร่งแล้วก็จะทำให้เรานอนหลับอย่างเป็นสุขตื่นมาก็จะหน้าตาสดใสนั่นเองนะนี่คือบทพาหุงมหาการู้จักบทพาหุงมหากาไม่ยอมถ้ามีหนังสือก็เปิดไปนะฮะในหนังสือเล่มนี้นะยอมนะเกือบทั้ง7บทพระอาจารย์รวบรวมไว้ในเล่มนี้คู่มือสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยนะฉบับรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยที่บทถวายพรพระนั่นแหละยอมหน้าที่29หน้าที่29นะฮะพาหงมหากาหรือว่าบทถวายพรพระโยมลองดูนะชีวิตใครที่มีปัญหา
หาทางออกไม่เจอลองสวดบทนี้หรือว่ามีความทุกข์มีปัญหามีอุปสรรคมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็ลองสวดบทนี้ดูนะฮะทีนี้บทที่สองโยมบทกรณียเมตสูตรนะฮะนี่เป็นหนึ่งในบทที่พระอาจารย์สวดทุกคืนแล้วก็แนะนำให้โยมได้สวดหน้าที่33นะหนังสือเล่มนี้คู่มือสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยโดยเฉพาะบทกรณียเมตสูตรนี้เป็นบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับพระภูมิเจ้าที่นะตลอดจนเทวดาสัมภเวสีนี่ทำให้ท่านรักใคร่เมตตาโยมหากเราสวดทุกวันแล้วท่านจะมาเป็นมิตรกับเราท่านจะมาคอยปกปักรักษาดูแลเราและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะใครสวดบทนี้อยู่เป็นประจำคนก็รักผีก็รักแม้กระทั่งหมายังรักเลยโยมว่ากันว่าหากสวดขณะเดินทางนี่จะทำให้เกิดความแค้วคลาดจากอันตรายตำรวจไม่จับบทนี้นี่นะโยมนะเป็นเมตตามหานิยมได้อย่างดีเลยเชียวแหละนะฮะแล้วโดยเฉพาะโยมบทนี้มันมีที่มาที่ไปนะแต่ละบทสวดมนต์นี่มันมีที่มาที่ไปโดยเฉพาะบทกรณียเมตตาสูตรนี้ก็เหตุก็เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่พระภิกษุบวชใหม่30รูปเดินทางอยากจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะเพื่อที่จะได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้นำเอาธรรมะมาปฏิบัติในช่วงพรรษานะในขณะที่เดินทางไปยังไปไม่ถึงก็เป็นช่วงเข้าพรรษาก่อนก็เลยไปพักจำพรรษาอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่บรรยากาศร่มรื่น30รูปก็แยกย้ายกันปรากฏใต้ต้นไม้ใหญ่คนโบราณมีความเชื่ออย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่นี่จะมีลูกเทวดามีสัมภเวสีมีวิญญาณมีอะไรต่างๆไปอาศัยอยู่พวกเทวดาพวกสัมภเวสีนี่เขาเห็นพระภิกษุมาปรากฏอยู่ด้านล่างเขาก็กลัวบาปเขาก็ต้องลงมาคิดว่าคงจะอยู่ไม่กี่วันแต่ที่ไหนได้4-5 วันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็ไม่ไปเพราะว่ามันเป็นช่วงเข้าพรรษาพวกสัมภเวสีพวกวิญญาณเหล่านั้นก็เดือดร้อนสิโยมมาตกลงประชุมกันทำยังไงนี่จะขับไล่พระภิกษุเหล่านี้ให้หนีไปได้เราจะได้อยู่อย่างสงบสุขนะไม่ได้ยินเสียงสวดมนต์อีกก็ตกลงกันว่าเออเราก็มาแกล้งหลอกเขาสิเขากลัวเขาก็จะหนีไปเองว่าอย่างนั้นก็พากันมาหลอกแปลงกายเป็นเสือเป็นสางเป็นคนร้องห่มร้องไห้หอยหวนภิกษุ30รูปนั้นก็ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นปุถุชนอยู่ก็กลัวโยมจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไข้จับเลยแหละโยมแต่ก็จะหนีไปก็หนีไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงเข้าพรรษากินไม่ได้นอนไม่หลับผอมเลยโยมจนออกพรรษาเสร็จก็รีบเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าก็ถามความเป็นไปมาก็เล่าให้พุทธเจ้าฟังว่าบวชใหม่อยากจะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์จะได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วจะได้นำเอาธรรมะที่พระองค์สอนมาปฏิบัติในช่วงพรรษาแต่มายังไม่ถึงก็เป็นช่วงเข้าพรรษาก็เลยไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เล่าให้พุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าก็นั่งสมาธิดูโอ้สถานที่แห่งนั้นก็มีวิญญาณมีเทวดามีสัมภเวสีเมื่อภิกษุไปอยู่เขาก็ไม่สงบสุขเขาก็เลยหลอกก็เลยถามว่าท่านยังอยากจะไปที่ป่าแห่งนั้นอีกไหมอู้อยากไปพระเจ้าข่าว่าเป็นป่าที่สงบสัปปายะห่างไกลหมู่บ้านไม่เท่าไหร่สะดวกสบายในการไปบิณฑบาตถ้าได้ไปปฏิบัติธรรมที่นั้นไม่มีสิ่งรบกวนจะสามารถปฏิบัติธรรมได้ดีเลยแหละว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยประทานมนต์บทหนึ่งให้ถ้าเธอเอาไปสวดรับรองว่าเขาจะอยู่เขาจะเป็นมิตรกับเธอพระพุทธเจ้าก็เลยประทานบทกรณียเมตสูตรให้พระภิกษุ30รูปนี้เรียนพอเรียนเสร็จก็เดินทางกลับไปที่ป่าแห่งเดิมแล้วก็ไปสาธยายบทกรณียเมตตาสูตรปรากฏว่าพระภูมิเจ้าที่ตลอดทั้งเทวดาสัมภเวสีนะทำให้ท่านเหล่านั้นรักใคร่เมตตาโยมนะที่ตมาภาพว่าไปแล้วอานิสงส์ของการสวดบทนี้นะก็คือหากเราสวดทุกวันนี้ท่านจะมาเป็นมิตรกับเราท่านจะมาคอยปกปักรักษาดูแลเราแล้วก็ครอบครัวของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขคนก็รักผีก็รักแม้กระทั่งหมาก็รักฉะนั้นโยมหากสวดขณะเดินทางจะทำให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายตำรวจไม่จับหรือแม้กระทั่งพระธุดงค์ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็จะสวดบทนี้แหละนะในการที่เดินป่าอาตมาภาพก็เป็นหนึ่งในบทที่ภาวนาทุกคืนหรือแม้แต่ทำสีพึ่งรุ่นเมตตามหานิยมก็ใช้คาถานี้ด้วยนะฮะในการภ
ภาวนาในขณะที่กำลังทำนะฉะนั้นโยมชีวิตใครที่มีปัญหานะประสบพบเจอกับอุปสรรคหรืออยู่ที่บ้านอยู่ที่อยู่มันร้อนลุ่มมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาให้สวดบทนี้หรือว่าสวดทำเป็นน้ำมนต์ก็ได้โยมนะเอาน้ำหาน้ำใส่ขันมาจุดเทียนแล้วก็สวดบทนี้หยดเทียนลงในน้ำสวดเสร็จก็เอาน้ำนั้นหาของไปประพรมทั่วบริเวณบ้านของเราจะทำให้พระภูมิเจ้าที่ตลอดทั้งเทวดาสัมภเวสีทำให้ท่านรักใครเมตตาเราคนก็รักผีก็รักหมาก็รักนะฮะบทนี้นะโยมนะกรณียมาสกุสเลนะยันตังสันตังปะทังนี่บทนี้นี่แหละโยมหน้าที่33นะหนังสือเล่มนี้ส่วนใครไม่มีหนังสือก็พิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้โยมนะบทกรณียเมตตาสูตรหรือแม้แต่สวดไม่เป็นก็เอาพิมพ์ไปใน YouTube ก็ได้กรณียเมตตาสูตรเพียงแค่เปิดฟังเนี่ยก็เกิดสิริมงคลแล้วโยมตมภาพบอกว่าบุญฟังเข้าทางหูมันได้บุญแล้วนะฮะน้อมจิตน้อมใจไปก็ได้บุญนะฮะนี่คือบทที่2ที่แนะนำให้โยมได้สวดนะก็คือกรณียเมตตาสูตรนะฮะส่วนบทที่3ที่แนะนำให้โยมได้สวดนี่เป็น1บทที่ตมภาพได้ยินจากปากคุณพ่อทายกที่ท่านอายุยืนมากนะทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แข็งแรงมากเป็นเพราะว่าสวดบทนี้แหละถึงอายุยืนท่านว่าอย่างนั้นเคยมีหมอดูเขาดูว่าเขาทายว่าจะต้องตายตอนอายุ70ปรากฏว่าตอนอายุ70เนี่ยก็อู้ผ่าตัดหนักเกือบไม่รอดว่าอย่างนั้นพอผ่าตัดเสร็จท่านก็อาศัยการสวดบทนี้ท่านว่าอย่างนั้นก็เลยทำให้ท่านไม่ตายว่าอย่างนั้นตอนนี้อายุ90ย่าง97นะเป็นเพราะบทนี้หรือเปล่าท่านว่าอย่างนั้นนะฉะนั้นบทที่3ที่พระอาจารย์แนะนำให้โยมได้สวดก็คือบทสวดชินบัญชรนะโดยเฉพาะบทสวดชินบัญชรในสมเด็จโตพรหมรังสีนี่ท่านจดขึ้นมาเพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์สาวกทุกพระองค์โดยเฉพาะใครที่ได้สวดอยู่ทุกวันเนี่ยโยมทุกคืนเนี่ยนะจะได้รับอานิสงส์นะโดยเฉพาะผู้ใดได้สวดอยู่เป็นประจำเนี่ยจะเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญปราศจากอันตรายทั้งปวงนะโดยเฉพาะพระคาถานะฮะบทนี้โยมนะเป็นคาถาพลังจักรวาลได้รวบรวมเอาพลังของพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันตสาวกที่ทรงพลานุภาพพลังปฏิหารแห่งอภิญญาทั้งหลายที่พระองค์เหล่านั้นได้สำเร็จมีขึ้นในขณะปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมเพื่อการหลุดพ้นออกจากสนามพลังของโลกโลกีมายาแห่งวัตถุนี้ได้และพลานุภาพนั้นจะเกาะกลุ่มอยู่ในทิพยานของพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นทุกพระองค์และพลังเมตตาอันมหาศาลที่มีอยู่ในทิพยานเหล่านั้นแม้พระองค์ทั้งหลายเหล่านั้นจะสถิตอยู่ณที่แห่งใดในสากลจักรวาลนิยมเมื่อพลังสั่นสะเทือนอันเกิดจากจิตที่ตั้งมั่นสวดภาวนาบทนี้ของผู้ใดก็แล้วแต่โยมจะสะเทือนทันทีนะและพระเมตตามหาศาลนั้นจะปล่อยพลังอันไม่สิ้นสุดมาที่ผู้สวดนี้เป็นกระแสพลังอันมหาศาลนะถ้าผู้สวดคาถานี้กำหนดจิตไปยังวัตถุใดโยมพลังงานก็จะแผ่ไปสถิตที่วัตถุนั้นทันทีอย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้โยมการสวดมนต์พระคาถาพลังจักรวาลจึงใช้เสกน้ำเสกทำน้ำมนต์ลดแก่สิ่งใดๆก็แก้ไขพลังงานลบที่เกาะอยู่ที่วัตถุนั้นกระเด็นหลุดออกไปทันทีค้าขายก็ดีนะเจ็บไข้ก็ดีและก่อให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ครอบครัวและผู้สวดนั่นเองต้องทำเป็นน้ำมนต์แล้วก็ไปประพรมในร้านค้าร้านขายหรือในบ้านของโยมโดยเฉพาะใครที่ได้สวดอยู่เป็นประจำจะทำให้ได้อานิสงส์ผู้ที่ถูกคุณไสหรือกระทำด้วยคาถาจากทิศใดๆโยมถ้าหากสวดบทนี้ด้วยสมาธิจิตนี่จะคลี่คลายสิ่งเลวร้ายในเวลาอันรวดเร็วหรือเจ็บไข้ไม่สบายเพราะเกิดจากพลังลบภายนอกอันมาจากพลังแค้นของเจ้ากรรมนายเวรมาเกาะจิตเราตอนเราจิตตกหรือคิดสับสนวุ่นวายพลังจิตอ่อนจะเชื่อมใยไปถึงพลังกายทำให้พลังต้านทานของร่างกายลดลงตามด้วยเป็นเหตุให้เจ็บไข้โยมถ้าโยมได้สวดภาวนาคาถานี้ด้วยจิตที่เป็นสมาธินี่จะเกิดพลังดันพลังลบจากเจ้ากรรมนายเวรหลุดออกไปจากจิตเราตัวเราจะเบาสบายหายป่วยไข้ได้นะฮะ
และประกอบอาชีพต่างๆชนิดทุกชนิดโยมไม่ว่าจะเป็นค้าขายรับจ้างทำสวนไร่นาที่เกิดปัญหาไม่เกิดผลเท่าที่ควรโยมค้าขายทำท่าจะเจ๊งนะใช้จิตที่เป็นสมาธิสวดพระคาถาชินบัญชรหลายๆจบทำน้ำมนต์ไปลดลาดทำให้จิตจการทั้งหลายนี่ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะโยมนะวิบากกรรมที่ซ้ำซัดอยู่ตลอดเวลาทำให้ชีวิตมีปัญหาใดๆนะฮะภาวนาคาถานี้ด้วยใจศรัทธาจะช่วยลดวิบากกรรมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะโยมนะนั่งรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนสวดภาวนาคาถาบทนี้โยมตลอดด้วยใจศรัทธาและจิตเป็นสมาธิย่อมแคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางผู้อื่นเจ็บไข้หรือเกิดเหตุเพศภัยจากเวรกรรมก็ภาวนาคาถานี้นี่จะช่วยได้สถานที่ใดที่เกิดมลภาวะทางพลังงานมีเจ้ากรรมนายเวรหนาแน่นสวดคาถานี้พร้อมๆด้วยใจศรัทธามีสมาธิแน่วแน่นจะเกิดพลังจากการสวดมีใจเดียวกันนั่นเองจะขับไล่พลังสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้นี่คืออานิสงส์ของการสวดบทคาถาชินบัญชรที่เมื่อคืนที่พระอาจารย์พายมได้สวดหลายท่านหลายคนสวดได้ติดปากเลยนะฮะเช่นโยมแม่ปฏิดาเป็นท่านเฟซมาว่าโยมแม่สวดได้จำได้กับปากเลยบทนี้ไว้อย่างนั้นนะนี่คืออานิสงส์นะทำเป็นน้ำมนต์ไปประพรมร้านไปประพรมบ้านหรือดื่มกินเองได้นะฮะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะฮะทีนี้มาดูบทที่4ที่พระอาจารย์แนะนำให้โยมสวดสวดบทไหนโยมยอดพระกันไตรปิฎกนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบทที่พระอาจารย์ได้มาจากโยมพ่อทายกที่อายุเยอะมากแข็งแรงทุกวันนี้9ย่าง97แล้วนะท่านก็สวดบทนี้ทุกเช้าทุกเย็นท่านว่าอย่างนั้นแล้วบทนี้อยากจะแนะนำให้โยมได้สวดก็คือยอดพระกันไตรปิฎกสวดเพื่อบูชาแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เคยอุบัติขึ้นมาในโลกมนุษย์นะโยมนะโดยเฉพาะประวัติต้นฉบับเดิมว่าหนังสือยอดพระกันไตรปิฎกนี้โยมมีคำกล่าวไว้ในหนังสือนามว่าเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นะถ้าผู้ใดได้สวดภาวนาทุกเช้าค่ำแล้วเป็นการบูชารำลึกถึงพุทธเจ้าผู้นั้นจะไม่ตกอบายภูมิแม้ได้บูชาไว้กับบ้านเรือนก็ป้องกันอันตรายต่างๆจะภาวนาคาถาอื่นๆสัก100ปีโยมท่านบอกว่าอานิสงส์ก็ไม่สูงเท่าภาวนาคาถานี้เพียงแค่1ครั้งถึงแม้ว่าอินพรหมยมยักษ์ที่มีฤทธิ์จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อเป็นพระเจดีย์ตั้งแต่มนุษย์โลกสูงขึ้นไปจนถึงพรหมโลกอานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกันไตรปิฎกนี้นะฮะนี่โยมอานิสงส์โดยเฉพาะญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายใครที่ได้สวดบทนี้อยู่เป็นประจำหรือถ้าสวดไม่ได้มันยาวก็ภาวนาหัวใจก็ได้จิเจรุนินั่นแหละโยมนะจิเจรุนิภาวนาก่อนนอนจิเจรุนิจิเจรุนิโดยเฉพาะใครที่ได้สวดบทนี้โยมหนึ่งท่านบอกว่าจะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรนะสองจิตการงานจะเริ่มรุ่งเรืองอุดมด้วยโภคทรัพย์สามปู่ย่าตายายบิดามารดาบุตรที่อยู่เบื้องหลังมีความเจริญรุ่งเรืองสี่บิดามารดาจะอายุยืนนะฮะห้าสามีภรรยารักใคร่ดีต่อกันบุตรหลานก็จะเป็นคนดีหกบุตรเกิดมาเฉลียวฉลาดมีปัญญาเลี้ยงง่ายสุขภาพดีเจ็ดวิญญาณของบรรพบุรุษนี่จะไปสู่สุคติภพนะฮะแปดนะฮะเสริมบุญบารมีให้กับตัวเองเก้าแคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆและสิบเมื่อสิ้นอายุไขจะไปสู่สุคติคือตายจากโลกมนุษย์แล้วจะไปเกิดเป็นเทวดานี่บทนี้นะโยมนะบทคาถายอดพระกันไตรปิฎกมันยาวนะบทนี้แต่ภาวนาสั้นๆก็ได้แต่มาภาพก็ใช้วิธีภาวนาสั้นๆก่อนนอนนะนอกจากจะอิสวาสุแล้วก็จิเจรุนินี่แหละโยมนะที่มีอยู่ในบทเพลงที่โยมท่านได้ประพันธ์ถวายแต่มาภาพ2บาทกับคาบน้ำตานะฮะมีคาถาจิเจรุนิอิสวาสุอยู่เดี๋ยวจะขั้นรายการด้วยบทเพลงนี้นะไม่รู้ว่าหาเจอหรือเปล่านะถ้าหาเจอก็จะเปิดให้โยมได้ฟังนะโยมแม่อุ้มนะท่านได้ประพันธ์ถวายนะนานแล้วเพลงนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหน
นะมีคาถาตัวนี้กำกับด้วยนะฮะนี่นะบทที่4ที่พระอาจารย์แนะนำให้โยมได้สวดทีนี้มาดูบทที่5โยมที่แนะนำให้โยมได้สวดสวดแล้วชีวิตของโยมจะเจริญจะดีขึ้นก็คือบทสวดมหาเมตตาใหญ่นะเป็นบทสวดที่เทวดาสวดกันบทนี้นะโยมนะโดยเฉพาะเทวดาเนี่ยจะสวดมนต์กันเวลาเที่ยงคืนนะเป็นต้นไปพอเป็นเวลาที่เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบทสวดมนต์นี้โยมเป็นการแผ่เมตตาไปทุกทิศโดยไม่มีประมาณใครที่นำมาสวดครอบครัวจะมีแต่ความสุขเพราะอานิสงส์จากการแผ่เมตตาจะนอนก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็หน้าตาสดใสผิวปันเป่งปังมีน้ำมีมวลเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ในบทแผ่เมตตาธรรมภาพก็เลยเอามหาเมตตาแบบยอดมาสวดก่อนถึงใช้คำว่าแผ่เมตตาครอบจักรวาลนะฮะตั้งแต่หน้าที่17นะเมตตานิสังสาานิสังสาสูตรเมตตายาภิกขเวเจโตวิโมติยาอาเสวิตายาภาวิตายาปหุรีกตายายานีกตายาวัตถุกตายะอย่างนี้แหละเป็นต้นนะฮะนี่ถ้าใครได้สวดแล้วโยมนะจะทำให้ครอบครัวมีความสุขนะฮะจะทำให้นอนก็นอนหลับตื่นก็ตื่นเป็นสุขผิวพรรณเป่งปังมีน้ำมีนวลเป็นที่รักใคร่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะได้อานิสงส์11ประการนะฮะที่ธรรมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอานิสงส์11ประการอันบุคคลพึงหวังได้อานิสงส์11ประการมีอะไรบ้างนะก็คือผู้เจริญเมตตาจิตนั้นหลับอยู่ก็เป็นสุขตื่นขึ้นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมคุ้มครองรักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสัตราก็ดีย่อมทำอันตรายไม่ได้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้รวดเร็วสีหน้าย่อมผ่องใสเป็นผู้ไม่หลงทำกาลกิริยาเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษยิ่งขึ้นไปย่อมไปเกิดพรหมโลกนี่บทนี้นะโยมนะมหาเมตตาใหญ่นี่นะฮะมหาเมตตาใหญ่ให้สวดนะโยมนะทีนี้บทที่6โยมที่แนะนำให้โยมได้สวดบทที่6ก็คือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโดยเฉพาะธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนี่เป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพอแสดงจบก็ทำให้อัญญาโกณฑัญญะนี่ได้ดวงตาเห็นธรรมนะแล้วก็ทูลบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกในโลกโดยเฉพาะอานิสงส์ของการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรโยมหากใครที่นำไปสวดนี่จะเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญที่อาทิตตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันใช่ไหมโยมหลวงพ่อท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าหากใครสามารถสวดครบ 1,000 จบนี่จะเกิดความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่มีลูกศิษย์ลูกหานับถือทั่วประเทศคือหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านยืนยันเลยนะโยมนะถ้าใครได้สวดครบ 1,000 จบเนี่ยจะเกิดความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะฮะบทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนี่นะโยมนะแล้วก็บทที่7บทที่สุดท้ายนะฮะที่อยากจะแนะนำให้โยมได้สวดก็คือการสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นแหละโยมก็คือบทอิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนนั่นแหละฉะนั้นถ้าใครได้สวดตัวนี้นะโยมนะจะทำให้นะชีวิตของเราก้าวหน้ารุ่งเรืองประสบความสำเร็จนะแล้วก็จะทำให้อายุยืนนะแล้วก็ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดในกิจที่ทำในกรรมที่ประกอบแล้วก็ในสิ่งที่เรารับผิดชอบนั่นเองนะฮะทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเจ็ดบทนอกเหนือจากเจ็ดบทนี้แล้วญาติธรรมทั้งหลายที่มีวิบากกรรมหนักนะโดยเฉพาะโยมร้ายท่านหลายคนนะก็ขอความขอคำปรึกษากับพระอาจารย์ว่าโยมได้ทำแท้งมาโยมจะแก้กรรมทำแท้งด้วยวิธีไหนพระอาจารย์ก็บอกวิธีการแก้กรรมทำแท้งในแบบฉบับที่ให้ถวายสังฆทานที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้นอกเหนือจากนั้นโยม
ท่านใดที่มีวิบากกรรมหนักหรือเคยเกี่ยวข้องกับการทำแท้งโยมให้โยมสวดอิติปิโส108จบทุกคืนก่อนนอนนะหรือจะสวดทั้งวันก็ได้ว่างเวลาไหนก็สวดได้เลยมันจะช่วยลดวิบากกรรมหนักนั้นให้เบาลงเบาลงเบาลงเราสวดมนต์เราก็ได้บุญได้ในสงฆ์ตามที่ตมาภาพป่าแล้วแล้วหลังจากสวดเสร็จเราก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเรานั่นเองนะนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นการลดวิบากกรรมหนักให้มันเบาลงนั่นเองนะโยมนะทีนี้ถามว่าโยมรู้บทที่พระอาจารย์ให้สวดแล้วแล้วเราจะสวดเวลาไหนที่จะเหมาะสำหรับการสวดมนต์โยมเวลาตั้งแต่9โมงเช้านะฮะขออภัยเวลาที่เหมาะสำหรับการสวดมนต์นะเวลาตั้งแต่19นาฬิกาถึง4ทุ่มนี่ขออภัยถึงเที่ยงคืนนะเป็นเวลาเหมาะสำหรับการสวดมนต์เพราะเป็นเวลาที่พระสงฆ์สวดมนต์ทำวัดเย็นพร้อมกับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นช่วงที่ทำให้จิตใจของเราเกิดความสงบแล้วก็เป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทแก่พระภิกษุสามเณรส่วนเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปเป็นเวลาที่เทวดาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อสนทนาธรรมในเวลานี้ควรไม่ควรเข้าไปหิ้งพระนะโยมนะเพราะเป็นเวลาที่เทวดานี่จะลงมาสวดมนต์ห้ามลูกเหล็กเด็กแดงเข้าไปนอนในหิ้งพระหรือหน้าหิ้งพระเพราะเทวดาจะเข้าไปสวดมนต์ในหิ้งพระไม่ได้หากมีเด็กไปนอนที่ห้องพระเวลาเที่ยงคืนเด็กก็จะร้องให้งอแงบางรายถึงกับป่วยไข้ไม่สบายสาเหตุเพราะเทวดาท่านต้องการจะลงมาสวดมนต์นั่นเองแต่สมัยอาตมาภาพเป็นเด็กยากจนมากอยู่กับยายโยมบ้านก็ไม่มีห้องหลายห้องแต่มีห้องพระก็อาศัยนอนห้องพระทุกคืนเลยกับยายนะฮะแต่ท่านก็จะพาไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนนะฮะทีนี้เวลาที่เหมาะกับการสวดมนต์อีกก็คือ4นาฬิกาถึง6โมงเช้าเนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะทรงตรวจวินิจฉัยโลกว่าวันนี้สัตว์โลกว่าวันนี้ใครพอที่จะมีบุญพอที่จะพระองค์จะไปโปรดแสดงธรรมสมควรแก่อุปนิสัยบารมีของคนนั้นให้เขาได้เห็นดวงตาเห็นธรรมเวลานี้เป็นเวลาที่พระสงฆ์ท่านลุกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเช้าจึงเป็นเวลาเหมาะแก่การสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพราะจิตใจจะเกิดความปลอดโปร่งสงบเยือกเย็นทำให้จิตเป็นเกิดสมาธินั่นเองส่วนเวลา6โมงเช้าไปจนถึง7โมงเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์เมื่อเราสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็จะเตรียมอาหารคาวหวานใส่บาตรนะฮะในเวลาที่พระสงฆ์ได้เดินมารับบิณฑบาตคนที่หมั่นตักบาตรทำบุญชีวิตและครอบครัวมีอยู่ดีใครที่หมั่นทำบุญตักบาตรนะอยู่เป็นประจำชีวิตครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขทำมาหากินไม่ขัดสนค้าขายดีในยามทิศทุกเทวดาท่านจะคอยช่วยเหลือนะโยมนะฉะนั้นขอเราท่านทั้งหลายหมั่นตักบาตรทำบุญกันเข้าไว้นะฮะเข้าวัดสะสมบุญกันวันละเล็กวันละน้อยบุญหน้าบ้านบุญในบ้านแล้วก็บุญนอกบ้านอยากจะฝากให้โยมได้ทำบุญ3บุญบุญหน้าบ้านก็คือใส่บาตรตอนเช้าบุญในบ้านก็คือใส่บาตรกับพระที่อยู่ในบ้านของเราที่มีชีวิตอยู่ก็คือพ่อแม่นั่นแหละบุญนอกบ้านก็ได้การมีงานบุญที่ไหนเราก็ไปทำไปวัดไปทำบุญไปนั่นไปนี่นั่นเองนะฮะฉะนั้นญาติโยมสะสมกันวันละเล็กวันละน้อยเรามีอะไรก็ใส่ไปข้าวขันแกงถ้วยน้ำพริกต้มผักไข่ต้มน้ำปลาร้าไม่ต้องอายนะโยมนะถึงเราจะยากดีมีจนเราก็ใส่ได้ตามที่เรามีเพราะอานิสงส์จากการใส่บาตรจะช่วยทำให้ชีวิตของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินไม่ขาดสนจะมีคนคอยเมตตาช่วยเหลือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นขอให้หมั่นสวดมนต์พร้อมกับการทำบุญตักบาตรนะโยมนะทำบุญตักบาตรนะฮะโดยเฉพาะหากญาติธรรมท่านใดไม่มีเวลาไปใส่บาตรก็สามารถใช้วิธีหยอดกระปุกออมสินแทนเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระก็ให้เอาเงินเราจกไว้ในมือวันละบาท2บาท5บาท10บาทเรามีน้อยก็ทำแต่น้อยเมื่อเราทำบ่อยๆเข้านะบุญนั้นก็จะมากขึ้นอย่าดูถูกนะว่าเงินที่เราทำนั้นนิดน้อยบุญกุศลไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินโยมว่าใครทำมากจะได้บุญมากใครทำน้อยจะได้บุญน้อยตรงนี้ยังมีอีกหลายท่านที่ยังมีความเข้าใจผิดๆนะมันต้องดู3องค์ประกอบที่พระอาจารย์สอนโยมอยู่เป็นประจำวัตถุทานบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์
ถวายกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญนี่จะได้บุญมหาศาลนั่นเองนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะก็หวังอย่างยิ่งนะฮะสารธรรมะที่อัตมภาพนะนำมาพูดในค่ำคืนนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้โยมได้นำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานของเราโดยเฉพาะอานิสงส์ของการสวดมนต์แล้วก็สวดบทไหนจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเจริญขึ้นรวยขึ้นทำมาค้าขายนะได้เยอะขึ้นก็ตามบทที่พระอาจารย์แนะนำนั่นแหละโยมนะบทสวดมนต์ทุกบทนี่ดีทั้งนั้นแหละโยมนะฮะเราสวดได้ทุกบทยิ่งดีแต่ถ้าสวดไม่ได้เราก็เลือกเอาบทใดบทหนึ่งตามที่พระอาจารย์แนะนำมาลองไปสวดดูนะโยมนะแล้วก็ลองพิจารณาตรวจสอบตัวเองดูภายใน1อาทิตย์ชีวิตของเราจะเป็นยังไงบ้างเนาะเอาแหละพูดไปพูดมาก็21นาฬิกากับอีก50นาทีละก็คงจะเห็นสมควรแก่เวลากับการพูดธรรมะในค่ำคืนนี้นะแต่รายการของเรายังไม่จบนะโยมนะอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหาอย่าพึ่งหลับไปไหนนะฮะอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหาอย่าพึ่งหลับไปไหนนะฮะอาตมาภาพจะขออนุญาตในการที่จะขั้นรายการด้วยบทเพลงธรรมะเย็นๆสัก1บทเพลงนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในการที่จะเปิดโอกาสให้โยมได้โทรศัพท์สื่อสารเข้ามาแจ้งผลการรับฟังฟังธรรมะวันนี้มีความคิดเห็นเป็นประการใดอยากจะเสริมเติมประเด็นอะไรบ้างหรืออยากจะร่วมบุญก็สามารถในการที่จะโทรเข้ามาได้คนละ1นาทีนะจะเปิดโอกาส10นาทีเปิดโอกาสให้สายอื่นเขาโทรด้วยแล้วหลังจากนั้นในเวลา4ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มครึ่งจะพาโยมได้สวดมนต์เจริญจิตตภาวนาวันนี้จะพาโยมสวดบทพิเศษบทหนึ่งก็คือกรณียเมตตสูตรนะฮะเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยใครไม่มีหนังสือก็น้อมจิตน้อมใจฟังเอาก็ได้ก็ได้บุญเหมือนกันส่วนโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญกับอาจารย์นะอย่าตกขบวนบุญนะโยมนะปิดยอดการทำบุญในวันที่15มีเวลาเพียงแค่2วันกว่าๆนะโยมนะในเวลา5ทุ่มอาจารย์จะเดินทางไปที่ลาวนะจะไปมอบผ้าห่มให้กับน้องๆนักเรียนพร้อมทั้งทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนการศึกษาเร็วๆนี้นะโยมนะโยมท่านไหนที่จะร่วมก็สามารถร่วมได้ที่ธนาคารกรุงเทพหมายเลขบัญชีที่พระอาจารย์ขึ้นด้านล่างนี้นะฮะร่วมบุญได้ตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลงท้ายด้วยเลข29นะโยมนะผ้าห่มผืนละ200บาทนะฮะแล้วก็ทุนการศึกษาขนมน้ำดื่มอุปกรณ์การเรียนการศึกษาโยมก็ร่วมบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาได้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีปัจจัยของข้าพเจ้าหามาด้วยความบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์น้อมถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานคอยถึงเมืองแก้วคอยแคล้วบ่งมันคอยพบพระศรีอานในอนาคตการใกล้นี้เถิดค่อยกดโอนนะโยมนะเพียงแค่นี้บุญก็สำเร็จกับโยมแล้วนั่นเองนะใครที่ร่วมบุญมาก็ขออนุโมทนาบุญนะเมื่อกี้ก็เห็นคุณโยมคุณโยมจากบจก.เนาะสพัสติกจากอยุธยาเนี่ยก็ร่วมบุญมา 1,029 บาทสาธุขอโมทนานะโยมแม่สนางเจ๊นางเนาะสพัสติกนะฮะก็สาธุขอโมทนาค่อยมาพบมาเจอมาเจออย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหายอย่าพึ่งหลับอย่าพึ่งไปไหนนะโยมนะขอขั้นรายการได้บทเพลงธรรมะเย็นๆสัก1บทเพลงก่อนนะครับThank you.
สองบาทถือมาใส่บาตรพระครูกับคราบน้ำตาพรางครูไม่เคยเจ้าชู้แต่โดนเขาทิ้งกราบพระครูสมุนน้ำตายังหยดติ่งติ่งถึงสุรินทร์ใจยังไม่นิ่งทิ้งกำแพงวัดเศร้าเววาใจเจ้าของสมองบ่มีช็อกดังตายทันทีพระครูช่วยทีอาภัพหนักหนาเขาลือให้ลั่นว่าท่านพระครูศักดิ์สิทธิ์วาจาดังน้ำทิพย์โอสถวาทะจะขอให้รวยหายป่วยโชคดีที่วัดรับสินภาวนาบนศาลาพระครูวันนี้เอาธรรมะต้นนำคำสอนมากล่าววาทีเย็นใจสุขใจวันนี้มีพระครูสอนให้พุทโธบุญไม่มีโปรอย่ามโนรีบรู้รีบตื่นกรรมเก่าเข้ามาทวงคืนล้มทั้งยืนเมื่อกรรมมันโชกราบพระครูสมุนประเสริฐเศรษฐปุตโตมหาการุณิโกให้ตั้งนำโอให้ธรรมรักจิเจรุนิเอาธรรมะมาต้อนนำคำสอนมากล่าวบ่มเฝ้าชี้ทางสว่างใจที่วัดรับสินภาวนาบนศาลาพระครูวันนี้เอาธรรมะต้นนำคำสอนมากล่าววาทีเย็นใจสุขใจวันนี้มีพระครูสอนให้พุทโธบุญไม่มีโปรอย่ามโนรีบรู้รีบตื่นกรรมเก่าเข้ามาทวงคืนล้มทั้งยืนเมื่อกรรมมันโชกกราบพระครูสมุนประเสริฐเศรษฐปุตโตมหาการุณิโกให้ตั้งนำโอให้ธรรมรักรับพรนะโยมนะอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติเข้ามาสดับรับชมรับฟังธรรมในค่ำคืนนี้พร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันอนุโมทนาบุญกับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขทุกความคิดเห็นเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งให้กับพระอาจารย์อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญสร้างบารมีกับพระอาจารย์
ขอผลบุญที่ทำในครั้งนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันเทอญสาธุกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราเตรียมกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณอุปัชฌาย์อาจารย์อนุโมทนาสาธุด้วยกันหนึ่งครั้งเจ้าขาสาธุ